หยอดน้ำปลาใส่นิดนึงครับครับมื้อนี้เมนูลาบปลาดุกครับผมกำลังดันไฟจะย่างปลาดุกนี่ครับครับปลาดุกตัวใหญ่มากเลยครับเกือบกิโลปลาดุกตัวนี้ครับนะเดี๋ยวดันไฟแล้วก็ย่างแล้วก็ไปฟักลาบทำเพิ่มนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับลาบปลาดุกกินข้าวเที่ยงน้ำกันครับครับสวัสดีนะครับคลิปนี้มากินก้อยม้วนก้อยเดี๋ยวลาบเออลาบปลาดุกครับนะถ้ามันต่างกันตรงไหนก้อยกับลาบเนาะผมก็ไม่รู้กันครับแต่เขาเอิ้นแต่ลาบปลาดุกนะครับบ่เห็นเอิ้นก้อยปลาดุกแค่นะครับนะมาครับกินน้ำกันครับปลาดุกตัวใหญ่มากแล้วตัวปลาดุกตัวนี้นะเกือบกิโลครับข้าวเหนียวติดมือเลยมาครับลาบปลาดุกครับสุดยอดเลยครับสมูทเทสเมื่อวานครับคืนหนึ่งแหละสมแน่ปักต่อแมงมันก็ได้หยอดน้ำปลาใส่นิดนึงครับแปลกนะสมูเวลากินดิบกินดิบได้ครับแต่ว่าเนื้อหมูเขาบ่นิยมมาก่อยนะแต่ว่าห่อสมสิกินดิบได้ครับเขาก็ติดมือนะวะแซ่บไปเลยลาบปลาดุกโอ้เขาก็ติดมือด้วยนี่แหละเรื่องมาบ้านนอกเนาะเขาเก่าเขาเก่าเมื่อวานนะมาอุ่นเนาะอ
ทำมาเฮ็ดกับข้าวเก่งที่อยู่บ้านบ่เคยเฮ็ดกินเองนะครับอยู่บ้านใช้พุ่มนะมีแต่แม่เฮ็ดให้กินน้องสาวน้องเคยเฮ็ดกับข้าวถ้ากินอย่างเดียวอยู่บ้านแต่ว่าเฮามาอยู่นี่อยู่ต่างบ้านนะเหมือนแต่บ่เฮ็ดกินเองบ่ได้กินนะครับนะครับอีลิก็ขอบคุณหลายคนที่เป็นห่วงนะครับอยากให้ผมกินข้าวข้างในนะครับแบบว่าจังไหนผมเอามักเอาตามสบายธรรมชาติของเจ้าของนะครับกินเรื่อยกินคำแย่ได้อยู่ขย้ำหิวนะแต่ว่าน้ำปกติกินเรื่อยครับมันอีลิปลาดุกก๋วยเตี๋ยวท้ายเข้มนี่เสร็จผมย่างเสร็จผมไปนั่งเลาะกินหนังมันก่อนนะเอาแต่เนื้อมาฟักนะกินได้หนังก็อิ่มได้ไหมมันตัวใหญ่เท่าไหร่เดี๋ยวปลาดุกที่ถึงนะครับโลละ65บาทบ่คือปลาไหลนะปลาไหลโลละ200ปลาไหลโลละ200ปลาดุกโลละ65บาทต่างกันครับสับหัวใส่เวลาโดนแนบซอสที่ได้กินนะซอสที่ย่างซอสที่เอามาฟักกินให้คุ้มค่าเอาละครับท่านนี้ก็จบไปแค่นี้นะครับขอบคุณนะครับที่มาติดตามช่อง YouTube ลูกพระจตากไทยอาร์มี่ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับจะพบใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ